นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันจันทร์ขึ้น4ค่ำเดือน12ปีมะโรงวันนี้เป็นวันอุบาทเด็กเลี่ยงการมงคลนะครับสีความสำเร็จของวันนี้คือสีโทนดำสีม่วงแก่สีเปลือกมังคุดสีอัปโชคของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกทิศความสำเร็จของวันนี้คือทิศหรดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศอัปโชคของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสำเร็จของวันนี้คือนิลพลอยสีดำหินสีดำเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิริยาในชื่อคือสระทุกตัวและอ่ออ่างเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตอประจักษ์ทอฐานทอมตัวทอมุดเท่าและนอนเนนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงและนอนหนูเลขมงคลวันนี้เลข7เลข0และเลข8หมายเซตวันนี้สมเด็จญาณสังวรสอนไว้ว่าการให้กับการดับความปรารถนาต้องการจะเกิดขึ้นพร้อมกันเสมอถ้าการให้นั้นเป็นการเพื่อลดกิเลสกับการให้นั้นเพื่อหวังผลตอบแทนขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ